ครูลิลี่อดครวญเล่าชีวิตครูกับการสอนเด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 ระบาดรอบที่2วันดี16มกราคมของทุกปีคือวันครูแห่งชาติหนึ่งในคุณครูซุปตาตัวแม่ครูลิลี่กิตมาโนทโรจนทรัพย์ต้นตำรับเทคนิคการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยที่หลายคนยกนิ้วในการสอนสุดปังปุริเย่ทันสมัยสุดๆวันนี้เธอพร้อมถ่ายทอดเทคนิควิทยายุทธขั้นเทพผ่านรายการแซดสตอรี่บอกต่อเพื่อนครูทั่วประเทศทำยังไงให้ครองใจนักเรียนที่เบื่อการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิดระบาดรอบใหม่พร้อมผ่านพ้นเรื่องร้ายๆครั้งนี้ไปด้วยกันขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ทุกคนชื่นชอบสมัยก่อนมันเริ่มมาจากคนอยากเล่นกับเราทั้งเชียงใหม่เบตงยะลาแต่เรามีตัวตนคนเดียวไม่สามารถแยกร่างได้เราไม่แบ่งขายเรียกว่าอวตารดีกว่าเราแยกร่างไปไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการส่งเทปไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราฝึกพูดแบบนี้มานานแล้วขณะที่อัดเทปแบบนี้มันมีเด็กจริงๆมานั่งเรียนมันสอนจริงแต่ว่าก็ต้องเผื่อจินตนาการไปทางบ้านว่าเด็กเชียงรายดูอยู่ว่าไงลูกข้อนี้โอเคไหมถามเหมือนว่าคุณครู acting กับทางนู้นด้วยแต่โควิดมันทำให้ฉันต้องพูดกับกล้องอย่างเดียวไม่มีเด็กเลยก็สอนยากขึ้นปัญหาของการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีข้อดีข้อเสียยังไงมันก็มีข้อดีไม่ค่อยมีปัญหาเพราะตอนนี้เรามีการสื่อสารแบบ2ทางมี LINE ครูมี Facebook ครูมีเบอร์ครูก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้เราก็ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กๆแบบนี้ใช้วิธีหลังบ้านแบบนี้เราก็คงไม่มีโควิดแบบนี้ทุกเดือนทุกปีเราใช้โอกาสนี้14-15วันไอ้ความรู้เรียนทันกันหมดใจเย็นๆโควิด-19 ระบาดใหม่ในครั้งนี้ทำให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปยังไงครูว่ามันชั่วขณะเดียวที่คนต้องเรียนออนไลน์คือพูดง่ายๆว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีครูตลอดเวลาเราสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวของเราเองห้องสมุดเสจเจกูเกิลว่าไปฝึกลองทำข้อสอบไปเดี๋ยวมาเจอหน้าครูก็เอาคำถามมาสอบถามข้อไหนสงสัยเทคนิคง่ายๆตอนนี้เลยนะลูกๆเราฝึกเอาข้อสอบมาทำลูกติ๊กถูกติ๊กผิดข้อไหนที่เราผิดจำเอาไว้พอกลับมาเปิดเรียนปกติลูกเอาคำถามนั้นมาถามถ้าลูกไม่เข้าใจฉะนั้น100ข้อผิดเรื่องอะไรจดเอาไว้หลังโควิดกลับมาเจอท่านก็ถามเจาะๆไปอย่างอาชีพครูและนักเรียนมันต้องปรับตัวยังไงให้ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เราชินกับตรงนี้นะแต่ครูคิดว่าครูส่วนใหญ่จะไม่ชินกับการสอนวิธีนี้เป็นการสอนที่สอนต่อกล้องแบบนี้มันเหนื่อยนะไม่สนุกนะแต่ว่าเราต้องทำให้มันสนุกครูจะต้องสร้างความคิดทัศนคติที่ดีต้องมีจินตนาการคิดว่าเด็กทำอะไรอยู่ต้องคิดไปก่อนว่าตรงจุดนี้นักเรียนน่าจะต้องไม่เข้าใจในจุดนี้ครูแต่ละวิชาต้องรู้ว่าตรงนี้คือจุดอ่อนยากที่ต้องจินตนาการแต่ครูส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรครูจะต้องมีจินตนาการว่าเด็กต้องพลาดเรื่องแบบนี้หาเทคนิคอย่างไรเป็นกำลังใจให้พวกคุณครูดีกว่าครูต้องสร้างทัศนคติให้ตัวเองก่อนเราจะเปลี่ยนเด็กไม่ได้หรอกเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนในวันครูนี้ครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูทั้งประเทศอาชีพเดียวกันอเนื้อต้องสู้ไปด้วยกันทุกคนมีเป้าหมายติดตามทุกประเด็นร้อนชุบซิบทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการแซดสตอรี่เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง
อินดี้อินทัชแจมชรัฏฐานนำทีมดาราดังได้เลิกดีบวงสรวงละครใหม่หลงเงาคือกฤตจันทิมาผู้จัดละครรถแซบร่วมด้วยดามภูมิจิตผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายผลิตสถานีโทรทัศน์ PPTV HDช่อง36ถือเลิกดีวันที่15มกราคม2564เวลา 9:09 น.ทำพิธีบวงสรวงละครเรื่องหลงเงานำทีมโดยผู้กำกับต้นชานนท์สมฤทธิ์พร้อมด้วยนักแสดงอินดี้อินทัชแจมชรัฏฐาพัชชัดบริรักษ์มิเชลเบอร์แมนป๊อปสุภสิทธิ์บิลลี่ภัทรชนะแตงโมพงพิสุทธิ์มีพิสมัยพิมพิมพันธ์แก้วกวินาและอื่นๆมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงณสตูดิโอเอ็นชานเนลไทยแลนด์พัฒนาการ40เมื่อช่วงเช้าของวันนี้อบอุ่นหัวใจบอยปกรณ์เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวันใหม่ต้องบอกว่าหลายๆคนคงทราบกันดีว่าน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์หรือที่รู้จักในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์และสองเฮียหน่องและภัทรนั่นเองโดยบอยได้นำตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอน้องวันใหม่เริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถก็เรียกได้ว่าทั้งบ้านก็ยังเห่อน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อหนุ่มบอยปกรณ์โพสต์ซึ้งถึงน้องสาวคนเล็กน้องวันใหม่หลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้เป็นครั้งแรกโดยงานนี้บอยปกรณ์ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Happy Birthday My Favorite รักหนูดั่งดวงใจ My WM 30 ธันวาคม 20วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่วันใหม่เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่1เซเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รักโมโมมาม่า1234แฮนน่อง CM คาเมล My WM พัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าและล่าสุดบอยปกรณ์นั้นก็ได้เปิดใจหลังจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นครั้งแรกให้น้องสาวน้องวันใหม่โดยเธอนั้นระบุข้อความว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยจัดงานวันเกิดเขาอยากจัดงานวันเกิดด้วยความเป็นเด็กผู้ชายเอ๋น้องเป็นเด็กผู้หญิงแต่ถ้าน้องอยากได้เราก็ทำให้พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ให้น้องอยู่แล้วนั่นเองบิลลี่โอแกนฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีเผยโมเมนต์สุดน่ารักพร้อมข้อความซึ้งฉลองครบรอบ10ปีที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบเรียบง่ายสำหรับนักร้องหนุ่มยุค90อย่างบิลลี่โอแกนกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพผ่านทาง Facebook บิลลี่โอกันพร้อมแคปชั่นสุดหวานถึงภรรยาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน18:00 น.ลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาสีเงินโบและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยให้เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปเลิฟยูงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้พร้อมยังบอกด้วยว่าเป็นการฉลองครบรอบแต่งงานที่เรียบง่ายแต่ช่างอบอุ่น
่นหัวใจซะเหลือเกิน